เกมรุกของพวกเขานี่ต่อบอลกันไม่ได้เลยธีรธรโค้งโค้งมาแล้วก็ได้มงโอ้โหดูประตูต่อหนึ่งครับนิโคลัสมิเคลสันทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จครับโอ้โหบอลคอสของธีรธรสวยงามมากๆนะครับและไปเสาไกลเป็นนิโคลัสที่สอดมาโขกเต็มๆศีรษะนะครับเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไปเลยครับ1ต่อ1โค้งเป็นตะขอเป็นเคียวเลยนะครับโอ้โหเคียวเกี่ยวข้าวเลยเมื่อสักครู่โอ้30นาทีที่เราตามหลังอิรักแล้วก็ตีเสมอได้แล้วครับดูอีกทีครับบอลของธีรธรในกรอบเขตโทษมี3คนเลือกไปทางไกลสุดแล้วนิโคลัสโอ้โหเอาชนะทางเมนมามูดได้ครับโขกย้อนกลับไปแบบนี้นี่ฟาฮัดรายีมก็เซฟลำบากครับแรงนะครับลูกนี้โขกด้วยความแรงสวยงามบทจดมารอบนี้ของนิโคลัสมี1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์จากเกมแรกนะครับโอ้โหดูแล้วน่าเป็นห่วงแบ็คขวาไทยหลายๆคนจริงครับจะสอดขึ้นมายังไงเจอฟอร์มของนิโคลัส